ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ความสนุกตลอด1ชั่วโมงเต็มในรายการ My Man Cat รายการที่จะให้ภรรยามีอำนาจสูงสุดได้ไม่ได้มันก็ต้องได้ถ้าเมียสั่งมันก็ต้องทำใช่ไหมไม่มีปัญหาที่สามีมีเพียงอย่างเดียวคือทำตามคำสั่งแฟนเพราะมีเงินแสนเป็นเดิมพันนี่คือรายการ My Man Can แฟนฉันเก่งสวัสดีครับ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  My Man Can แฟนฉันเก่งค่ะสามีสั่งเลยทุกสัปดาห์ค่ะถ้าแข่งปั๊บเนี่ยจะมี1คู่เลยได้ทันทีเท่าไหร่ 100,000 บาทต่อสัปดาห์ผู้รับที่เข้าไปในรอบแจ็คพอตเรียบร้อยค่ะ3เดือนอาจจะได้รับรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่เป็นอะไรพี่ต้องพูดค่ะรถยนต์ครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยอ้าวใครอยากได้รถยนต์ไปขับสบายๆเรียนเชิญมาที่ My Man Can วันนี้4คู่4คู่เช่นเดียวกันจะเป็นใครปรบมือดังๆด้วยค่ะนี่แหละครับคือคู่สามีภรรยาที่จะมาพิสูจน์ความรักกับเราในสัปดาห์นี้ทั้งคู่ดาราที่เป็นชาวต่างชาติและทางบ้านที่ไม่ต้องห่วงเรื่องพละกำลังเลยแหละครับวันนี้สมน้ำสมเนื้อแต่ละคู่อันนี้คุณซินดี้แล้วนี่สามีชื่ออะไรครับเนี่ยไบรอนครับไบรอนเหรอไบรอนคุณก็ไม่ชัดอู้พูดไทยไม่ชัดเลยไบรอนกี่ปีแล้วครับเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่งกันมาจะเข้าปีที่8แล้วค่ะปีที่8แล้วกี่คนแล้วครับ2แล้วค่ะโอ้จะบอกว่าคุณซินดี้กับสามีนี่เขาเหมาะสมเลยพี่นะกิ่งทองมาอยู่หล่อทั้งคู่เลยเนี่ยเห็นไหมต่างกับพี่กับเมียพี่มันอยู่ข้างในผู้หญิงเหมือนกันเรามองผู้หญิงก็ต้องสวยมาจากข้างในโอ้นี่แบกน้ำหนักเยอะเลยเราอ่ะนี่ถือว่าเหมาะมากสมน้ำสมเนื้อเหมาะมากถ้าเป็นนักมวยเนี่ยถ้าเป็นนักมวย105ปอนด์กับ180ปอนด์นี่ก็รักกันด้วยใจอันนี้คุณอะไรครับบอกแล้วตกใจไหมคะไม่ตกใจครับคุณมดนะครับคุณมดนะครับคุณเหรอโอ้โหจะใช้คำว่าหลังเลยครับใช้คำว่าอาณาจักรดีกว่าโอ้โหนี่มดไปเยอะนะครับปีนี้อยู่กันมากี่ปีแล้วเนี่ยจะ10แล้วค่ะ10ปีแล้วตอนอยู่กันใหม่ๆสภาพอย่างนี้ไหมอ๋อไม่ครับโอ้ไม่น่าถามเลยกี่คนแล้วเนี่ย2ค่ะ2แล้วครับเท่านี้พอแล้วนะถ้ามีอีก2ไปอย่างนี้นะตอนนี้ไปคุณจีนครับเจนนะครับเนี่ยโจโจ้ครับแล้วอยู่กี่ปีแล้วเนี่ย15ครับโอ้ยครับอยู่กันมานานอยู่กันนี่15ไม่ก่อนแต่งงานมีอีกนะโอ้นานกว่านี้นะนี่คือแต่งงานมา15ปีแล้วใช่มั้ยแต่งงาน15ปีแล้วก่อนแต่งอยู่กันกี่ปีนะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ครบรอบ15ปีพอดีเลยโอ้ครับพรุ่งนี้ยาวพรุ่งนี้จะไปฮานีมูนครับเชียงใหม่ลูกกี่คนแล้วครับ2ครับ2คนครับสังเกตพี่2หมดเลยนะ2ใช่ๆ2กําลังดี2ใช่มั้ยครับแล้วเมียล่ะครับเมีย4ฮะคนเดียวแม่พี่ก่อนแม่เรียกใครอีกแล้วเนี่ย15ปีที่ผ่านมาเขาสุดเลยเออแม่อันคุณเนยหวานคุณเนยหวานนัตตะเกนเหรอครับนัตตะกลนัตตะกลค่ะนัตตะกลนอนกลหรือเปล่าคะอะไรนะนอนกลหรือเปล่านอนกลมากเลยมีวิธีแก้ให้นะใช่ฟังเพลงค่ะฟังเพลงแล้วจะหายเลยเฮ้ยจริงเหรอจริงค่ะอ้าวไม่เคยได้ยินเหรอคะอันชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักค่ะตุ๊กกี้ออกไปเปลี่ยนตัวเดี๋ยวๆจะบอกว่าหนูคิดตามอ๋อมันคนละกลมีลูกหรือยังคะมีแล้วค่ะกี่คนคะ2ค่ะ2คนเลยค่ะจริงๆแล้วจะบอกว่าท่านผู้ชมคะเราไม่ได้มีเกณฑ์วัดว่าต้องมีลูก2คนถึงจะมาแข่งได้ใช่แล้วครับคุณตุ๊กกี้ลูกกี่คนก็มาแข่งได้นะครับก่อนจะแยกย้ายกันไปประจำที่เราเปิดโอกาสให้ทุกคู่ได้บอกลากันก่อนครับสบายขนาดนี้แล้วปิดฉากไปข้างหลังนะครับอ้าวล่ะ
ะครับมาถึงตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะพิสูจน์กันแล้วว่าแฟนของใครจะเก่งกว่ากันและคุณผู้ชมคอยสังเกตปฏิกิริยาของเหล่าสามีในตู้ดีๆนะครับรับรองงานนี้มีหาแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วร่วมภารกิจกับเราค่ะไม้แมนแคนค่ะมาเริ่มต้นเกมแรกกับไม้แมนแคนกันเลยครับในตอนนี้ภรรยามีหัวใจคนละ100ใจสำหรับ7เกมครับเมื่อจบ4เกมจะมีคู่ที่ตกรอบไปก่อน1คู่และจะคัดจนได้คู่ชิงชนะเลิศเพื่อพิชิตเงินรางวัล 100,000 บาทครับเอาละค่ะภารกิจแรกของเราค่ะขอเชิญผู้สาธิตค่ะมาเลยค่ะมาอุ๊ยโอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเกมที่ใช้พละกำลังพอสมควรเลยนะครับคุณสามีนี้ถึงกับอึ้งไปตามๆกันเลยครับอุ๊ยอุ๊ยเอาแล้วเดี๋ยวๆเขามีแต่สายดำสายแดงนี่สายพระขม่าจะบอกว่าคนอีคืออือก็โอ้ยเดี๋ยวคำว่าอีคือเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาพูดพี่เขากำลังบอกว่าเขาจะมาสาธิตเรื่องศิลปะของที่เขานำมาอ๋อกูจะวางที่ก่อนอ่ะจะบอกกูจะวางจุกูจะวางด้วยไปจ้ะฮะเหมือนเขาไม่ฟังพี่อ่ะเหมือนเขาไม่ฟังพี่เออที่หลังเขาคุยด้วยโอ้โหเดี๋ยวจะมาจะมาครับเดี๋ยวเทกระดานเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ต้องให้แปลหนูแปลได้เตะกระดานก็คือเตะกระดานเลยเราเตะมึงจีวันนะว่าจะเลยจะยกกระดานขึ้นเตะอุ้งจีวันนะเดี๋ยวเฮ้ยจีวันทำไมนี่มันพูดเป็นมาไหนวะนะแล้วมันเหยียบไฟโอ้ยมาเด็กพร้อมยังบอกว่าจับไม่ถูกของเรานั่นก็คือการใช้มือเปล่าทุบไม้หักนั่นเองส่วนสามีคนไหนที่จะได้ออกมาเล่นเกมนี้ก็ต้องไปเดาใจคุณภรรยากันเองแหละครับคุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถใช้มือทุบไม้หักได้กี่แผ่นภายใน1นาทีค่ะ okay. จะใช้กำปั้นใช้ได้หมดเลยอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ได้ใช่ไหมอะไรได้หมดไหมบีไม่ได้บีมันบีโอ้ยบ้านนอกใช้บีตีออกต้องทุบเท่านั้นค่ะต้องพันช์ใช่ใช่ต้องพันช์ใช่พันช์เขาเรียกอะไรพันช์พันช์หัวใจหนึ่งดวงเท่ากับไม้หนึ่งแผ่นค่ะเริ่มจากคุณซินดี้ก่อนเลยค่ะ6ค่ะ6เลยเหรอ6ใจหนึ่งดวงเท่ากับ1แผ่นใช่6ดวงคือ6แผ่นเพราะอะไรถึงคิดว่าทำได้6แผ่นนะแบบเมื่อกี้ก็กำลังดีอ่ะซันดี้ก็ว่าคิดว่า6แผ่นกำลังดีนะ6ใจนะก็ยังพอมีเวลาหายใจอยู่แต่ก็จะขอ1นาทีเนี่ยเขาคำนวณแล้วคุณมดจ๋าใจไม่ใจไม่รู้ต้องมากกว่าค่ะไม่ใจค่ะทำไมอ่ะเก็บแรงไว้ดีกว่าเพราะว่ามองมีคนตัวใหญ่ๆเยอะให้เขาใช้กำลังดีกว่านี่อะไรกันเนี่ยคุณมดนี่ไม่ใจกันตั้งแต่เกมแรกเลยแหละครับแล้วคุณเจนแหละครับผมจะมั่นใจในตัวคุณโจโจ้มากเลยใช่ไหมครับโอ้ยได้เลยเจ็ดเหรอคะต้องเป็นเจ็ดเจ็ดใช่ต้องเป็นเจ็ดครับต้องเป็นเจ็ดขึ้นค่ะหนึ่งแผ่นเป็นไม่ถึง10วินาทีนะคือเร็วมากเกินไปนะมั้งนี่วิเคราะห์ดีนะวิเคราะห์ดีวิเคราะห์ดีแต่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องกันนั่นเองแต่วิเคราะห์ดีคิดว่าเจ็ดเหรอใจไหมคะไม่ใจเลยค่ะไม่ใจอ้าวไม่ใจอีกคนหนึ่งแล้วครับแต่ดูเหมือนจะขัดกับคุณโจโจ้นะครับเนี่ยเพราะน่าจะอยากออกมาโชว์พละกำลังในเกมนี้มากๆเลยนะครับคุณนายหวานจ๊ะป้าไหวไหมอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะพรุ่งนี้แข่งโบไหวไหมเนี่ยแต่น่าจะได้อยู่นะเหรอใช่เออเขาเล่นโบนี่ใช่ไหมใช่กำลังแขนพี่ก็ซ้อมเราด้วยซ้อมเราด้วยเออให้เขาซ้อมไปเถอะความสุขเขาน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่นะเท่าไหร่ดีคะเอา7แล้วกันค่ะ7อ๋อ7คือจะบอกว่าภรรยาเนี่ยเวลาอยู่ใกล้สามีจะรู้ว่าพละกำลังของสามีเท่าไหร่7ดวงคือ7แผ่นคุณซินดี้คะตอนนี้ถ้าไม่สู้ก็หมูบ
ขนาดนี้แล้วค่ะใช่เอาละเป็นเจ็ดแล้วต้องเกทับไปอีกเป็นแปดค่ะเกทับไปอีกหนึ่งใจแปดแผ่นแล้วแปดใจแปดแผ่นขอบคุณเนยเนยจ้ะก็เดี๋ยวรอดูพละกำลังค่ะไม่สู้แล้วไม่สู้แล้วไม่ใจแล้วเอาละเอาละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วในเกมนี้ภารกิจแรกค่ะผู้ที่ได้แข่งขันในเกมแรกคือคุณซินดี้และคุณไบรอนค่ะได้เวลา My Man Can แล้วก็เป็นคุณไบรอนครับที่จะต้องออกมาเล่นเกมเพื่อคว้าหัวใจกองกลางให้23ใจไปให้ภรรยาให้ได้ครับซึ่งเกมนี้คุณไบรอนก็พร้อมและเต็มใจที่จะทำเพื่อภรรยาสุดที่รักมากๆเลยแหละครับต้องหักแผ่นนะคะ1นาทีนะครับคิดว่าคุณไบรอนทำได้ไหมครับน่าจะได้ครับน่าจะได้เอาละแล้วคุณจะได้คิดถูกไหมที่ให้เรา 8,000 เนี่ยก็น่าจะเซฟครับน่าจะเอาคุณพูดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะคะอันนั้นนะอันนี้ไม่ได้ครับนั่นมือแตกแน่ครับตอนนี้ครับโอ้ยขี้โม้จริงเลยนะครับคุณไบรอนของเราและก่อนเริ่มเกมครับเรามาดูแลความปลอดภัยให้กับมือของคุณไบรอนด้วยครับเราต้องทุบไม้หักถึง8แผ่นเลยทีเดียวครับ1นาทีเราต้องการให้แตก8แผ่นนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะที่ตอนนั้นครับคุณไบรอนนี่แข็งแรงจริงครับทุบแต่ละแผ่นนี่เหมือนจะไม่เจ็บเลยนะครับน้ำหนักที่ลงไปนั้นเต็มแรงทำให้ไม้แต่ละแผ่นหากกระเด็นออกจากกันอย่างง่ายดายก็เลยสามารถคว้าหัวใจกองกลางมาให้ภรรยาสุดที่รักได้ทั้งหมด23ใจเลยแหละครับและตอนนี้ผ่านไป1เกมคุณซินดี้และคุณไบรอนก็ขึ้นเป็นอันดับที่1เรียบร้อยแล้วล่ะครับบอกว่าทุกคนประเมินค่าสามีต่ำง่ายเลยภารกิจที่สองค่ะเกี่ยวกับพลังหรือเปล่าไม่รู้ไปดู VTR เลยค่ะก็คงแค่ให้ของไม่ร่วงใช่ไหมเนี่ยถูกต้องค่ะคุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถดึงผ้าออกจากโต๊ะหนึ่งครั้งให้เหลือแก้วตั้งอยู่กี่ใบจากแก้วที่วางอยู่ทั้งหมด30ใบหัวใจหนึ่งดวงเท่ากับแก้วหนึ่งใบเริ่มที่คุณมดก่อนค่ะดึงแล้วมันก็คงจะล่วงทั้งสามสิบใบต้องดึงให้เร็วที่สุดพี่คิดว่ามันเกี่ยวกับอะไรพี่เกี่ยวกับการดึงมากกว่าแรงไหมพี่แรงต้องบึ้ดทีเดียวเลยเหมือนดึงกระโปรงลงแบบบึ้ดโอ้ยพี่ก็วนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี้นะเรื่องบนไม่ค่อยคิดอะคิดแต่เรื่องข้างล่างนี่แหละใจมันหมดนุ่มเป็นคนสะเพร่าด้วยนะคนสะเพร่าด้วยทำอะไรไม่ค่อยระวังจริงเหรอเอามาทำผัวทำใหม่วะน่ะใช่มีดีสักเออใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวอ้าวอ้าวอ้าวนี่คุณเอเป็นคนสะเพร่าแบบนี้จะดึงผ้าปูโต๊ะให้เหลือแก้วตั้งอยู่ด้วยได้หรือเปล่าล่ะครับเนี่ยเอายังไงดีครับคุณมอสไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นี่มาจะไม่สู้อะไรเลยเหรอเนี่ยมันต้องมีอะไรที่เราถนัดมั้งใช่ไหมคะจริงๆแล้วถ้าเปลี่ยนตำแหน่งได้เขาอยากเป็นนั่งในตู้นะพี่ทำเองมากทำเองด้านนี้คุณเจนนะคุณเจนคุณเจนคะคิดว่าคุณโจโจ้จะดึงแบบไม่ให้แก้วร่วง one glass for sure one เลยทีเดียวใจเดียวก็ starting โอเค start ที่ one start ที่หนึ่งคุณเนยหวานจ๋าค่ะคิดว่าคุณโบลิ่งช่วยได้นะเออเขาเร็วนี่
ช่เขาจะกวาดหมดเลยสิคะคิดว่าสไตล์ค่ะทับก็ง่ายๆเนาะก็แค่ดึงแค่นั้นเองสองเกทับไปอีกหนึ่งนะครับเป็นสองนะคะสองเอาละครับคุณซินดี้ขาเอาละซินดี้กำลังคิดอยู่ว่าถ้ามันมีหลายๆใบอยู่บนโต๊ะน้ำหนักมันอาจจะช่วยกันโดยที่ช่วยกันทับผ้าเหรอคะมันจะบาลานซ์กันมันจะพอดีกันเนี่ยมันเกิ่งกันพอดีอันนี้มันเกิ่งอีกแล้วโอ้โหเหมือนคุณไบรอนอยากจะออกมาเล่นเกมนี้ครับแต่อำนาจในการตัดสินใจนั้นอยู่ที่คุณซินดี้เพียงผู้เดียวเราจะได้เห็นคุณไบรอนออกมาโชว์พลังกันอีกครั้งหรือเปล่ามาลุ้นคุณซินดี้กันเลยครับ4แล้วกัน4ใบเอาละทับไปอีก2ทับไปอีก2เริ่มกระเถิบแล้วค่ะคุณเจนจ๋าค่ะได้เลยคุณเจนจ๋าค่ะใบ5ใบโอ้โหยังกับตาเห็นเลยแหละครับคุณเจนตรงกับที่คุณโจโจ้อยากได้5ใบพอดีมาดูคุณเนยหวานบ้างครับคุณนิกเขาอยากได้6ใบเลยนะครับคุณเนยคุณเนยหวานจ๋าอยากดูพี่โจโจ้เล่นมายากลสักหน่อยนึงเอ้ยกล้ามใหญ่ยอมเลยหมกไม่ใจนะคะไม่ใจนะคุณซินดี้สู้ไหมคะเราก็ต้องใจใจเพิ่มอีกอันนึงเพิ่มอีก1ใจเอาละ6อ่ะเอ้ยคุณเจนคุณเจนเพิ่มไม่มีปัญหาโหไปอีก1ด้วยเอาไปอีก1ครับเป็น7เป็น7แล้ว4 5 6 7เป็น7แล้วครับคุณซินี่คะเอาแล้ว10เลยแล้วกัน10อีก10วันนี้อเมริกาแตกแน่เอาละลบกันเองแล้วลบกันเองแล้วไม่รู้จะไปหาเรื่องใครหาเรื่องกันเองแล้วอเมริกาคุณเจนคะเขามา10แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมากกว่าเขาค่ะฮันนี่แปลว่าที่รักจ๋าฮันนี่มูนก็ไปเที่ยวกันที่ไหนก็ได้ฮันนี่เฮ้ยไปไหนมาเฮ้ยเจนครับโอ้ยโอ้ย11ค่ะสิบเอ็ดสบายแล้วทุกที่เราสบายแล้วอเมริกาถล่มกันเองแล้วถูกต้องพี่เราก็นั่งดูอย่างเดียวเลยพี่เออคุณซินดี้ค่ะ11แล้วค่ะ12อ่ะ12 12ทับไปอีก1ทับไปทับมาไม่ได้กลับแล้วบ้านช่องกันไปแล้วไปตามกติกาค่ะตามกติกาโอ้ย13ทับไปอีกโอ้โหดูท่าจะไม่จบง่ายแหละครับสงครามอเมริกาครั้งนี้ทั้งคู่นี้คงจะมั่นใจในตัวสามีมากๆคุณเจนก็สู้ไม่ถอยใส่ทับมาได้เรื่อยๆครับเอายังไงดีแหละครับคุณซินดี้เออ15เลยนะ15ครึ่งนึงเลยค่ะเอาละคุณเจนคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคือไม่เป็นไรคือไม่ใจหมูเลยและแล้วสงครามอเมริกาครั้งนี้ก็จบลงที่คุณซินดี้เป็นฝ่ายชนะครับต้องไปลุ้นพลังของคุณไบรอนแล้วล่ะครับว่าจะสามารถคว้าหัวใจกองกลางทั้งหมด46ใจมาได้หรือเปล่าครับเราวางแก้วไว้30ใบครับคุณไบรอนต้องดึงผ้าปูโต๊ะออกให้เหลือแก้วตั้งอยู่15ใบให้ได้ครับมองก่อนครับมองข้ามองอะไรเรียบร้อยเลยครับว่าจะดึงยังไงครับไม่มีเวลากำหนดนะครับจะบอกว่าเกมนี้ใช้เทคนิคพอสมควรค่ะต้องแบบเร็วบึ๊บทีเดียวเลยถ้าเกิดว่าเทคนิคในการดึงกระโปรงต้องมอบให้เขาอะไรทำหมกมุ่นพร้อมยังครับครับเอาให้ได้ถ้าพร้อมแล้วเป็นกำลังใจให้คุณไบรอนค่ะภารกิจที่2จะเหลือกี่ใบพร้อมถ้าพร้อมแล้วไม่เคยทำนะอ้าวไงมาบอกภรรยาว่าไม่เคยทำมาตอนที่จะเริ่มดึงแบบนี้แหละครับคุณไบรอนคุณซินดี้ก็ลุ้นแย่เลยนะสิครับเริ่มค่ะคุณไบร
าจะทำได้หรือไม่ช่วงหน้ามาลุ้นกันครับเฮ้ย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 พร้อมยังครับครับเอาให้ได้ถ้าพร้อมแล้วเป็นกำลังใจให้คุณไบรอนค่ะภารกิจที่2จะเหลือกี่ใบพร้อมถ้าพร้อมแล้วไม่เคยทำนะมีล้มแบบนี้เราไม่นับนะคะต้องการแค่เพียง15ใบเท่านั้นมาดูกันว่าคุณไบรอนทำไปได้กี่ใบครับ14 16 18 20 21ใบค่ะเยอะเลยค่ะโอ้โหเหลือแก้วตั้งอยู่ถึง21ใบครับคุณไบรอนนี่เก่งจริงครับซึ่งเกมนี้ต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยถึงจะสามารถดึงภาพมาได้อย่างรวดเร็วถ้าใครแข็งแรงไม่พอก็จะเป็นแบบนี้ครับไปนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับเพราะถ้าแข็งแรงมากๆก็ได้แบบนี้2เกมคุณซินดี้และคุณไบรอนก็ยังคงรักษาอันดับที่1ไว้ได้อย่างดีเลยทีเดียวครับภารกิจที่3แล้วค่ะจะบอกว่า2ภารกิจที่ผ่านมาพี่มัมมีคนนำแล้วก็มีคนตามอ้าวใครตอนนี้คุณซินดี้คุณไบรอนนำอยู่นะคะนำอยู่นะรวยสุดรวยสุดเช่นเดียวกันรวยสุดรวยสุดคือคุณเจกับคุณโจค่ะใช่เมื่อกี้ขับเที่ยวกันไงพี่เออเหรอภารกิจที่3เกี่ยวกับของสิ่งนี้ค่ะมาน้องตูนคนนี้ชื่อน้องตูนถามพี่ซินดี้เลยพี่บอลตีก๊อฟเป็นไหมคะก็พอได้ค่ะตีบ่อยไหมคะไม่ค่อยบ่อยคุณนายหวานคะค่ะเคยเล่นไหมเคยเล่นอยู่เพราะว่าจบวิทยาศาสตร์การกีฬาโอ้ยเอาแล้วคุณเจนจ๋าพี่โจเคยตีกอล์ฟไหมคะชัวชัวเล่นดีด้วยเล่นดีด้วยแต่ว่าแฟนคุณพจน์ถ้าตั้งใจเล่นหนังยางมากกว่าไป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 ถนัดแต่สนุกสนุกก่อนอ้าวยังไงกันแหละครับเนี่ยสามีคู่อื่นเขาถนัดตีกอล์ฟกันซะด้วยนะครับคุณนิกสามีคุณเนยหวานก็จบวิทยาศาสตร์การกีฬาคุณไบรอนก็ตีกอล์ฟเป็นแต่เกมนี้เราจะให้ตีกอล์ฟหรือเปล่ามาดูกันครับคุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถใช้ปากพ่นลูกกอล์ฟลองทำสิคะได้ไกลกี่เมตรค่ะโอ้โหสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ใช้ทักษะการตีกอล์ฟเลยแหละครับเพราะเราให้เป่าลูกกอล์ฟครับมาดูกันว่าเกมนี้จะเกิดศึกสงครามอเมริกาอีกรอบหรือเปล่าครับหัวใจเท่ากับ50เซนติเมตรถ้า2ก็เป็น1เมตรนี่2ลูกต่อ1เมตรเราจะเริ่มต้นจากคุณเจนก่อนค่ะโอเคจ้ะ1หนึ่งใจเท่ากับ50เซนติเมตรค่ะก็50เซนติเมตร50เซนคุณเจนเริ่มที่เบาๆก่อนครับแค่หนึ่งใจแต่ดูเหมือนคุณโจโจ้นี่จะอยากได้สัก2เมตรนะครับเนี่ยเรามาดูทางฝั่งวิทยาศาสตร์การกีฬากันบ้างครับ1เมตรแล้วกันค่ะ1เมตรคือ2ดวงพี่ซินดี้คะ2ใจคือ1ดวงเข้ามา1เมตรแล้วค่ะ1เมตร1เมตรก็คือ2ใจในขณะที่คุณซินดี้กำลังวัดระยะความยาวที่คาดว่าคุณไบรอนจะทำได้อยู่นั้นดูเหมือนทั้งฝ่ายสามีจะไม่อยากเล่นเอาซะเลยนะครับเนี่ยสี่แล้วค่ะสี่ใจเลยนะคะโอ้โหคุณซินดี้เนี่ยถือว่าเป็น
ถ้าเป็นนักมวยเนี่ยไฟเตอร์อย่างเดียวถูกต้องค่ะถอยหลังไม่เป็นด้วยไปหน้าอย่างเดียวเลยค่ะคุณมดถ้าเป็นคุณมดเล่นนี่ประมาณ8เมตรอ่ะเออ8เมตรอ่ะ8เมตรอยู่8เมตรอ่ะลมหมดตอนนี้ก็ผอมเลยตอนนี้อยากเห็นพี่ไบรอนทำอีกสักทีจะได้3เกมติดเออพอปล่อยเอาแล้วอะไรกันครับคุณมดนี่จะไม่ใจกันทุกเกมเลยแหละครับแล้วจะเอาสามีมาทำอะไรกันครับเนี่ยนี่มันสามเกมแล้วนะครับมาดูทางฝั่งคุณเจนบ้างครับเจนครับโอ้ยเล่นเล่นเล่นสี่เทไปอีกเทไปอีกเป็นสองเม็ดสองเม็ดครึ่งสองเม็ดครึ่งสองเม็ดครึ่งห้าใจครับโอ้คุณเนยจ๋าคุณเนยสามเมตรแล้วกันสามเมตรหกใจ3เมตรใจ3เมตรคุณซินดี้คะไหนๆเราก็เล่นมา2เกมแล้วขอดูบ้านไม่ใจนะคะคุณเจนจ๋าเอาใส่มาแล้วมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจมากเลยนะคะเป็นเท่าไหร่เป็น3เมตรครึ่งค่ะ3เมตรครึ่งโอ้โหดูเหมือนคุณเจนจะมั่นใจมากๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้แต่ก็ยังต้องดูคุณเนยหวานด้วยครับว่าจะสู้ต่อหรือเปล่าใส่โมเลยไกลมากไกลมากคิดดีๆนะถูกด้วยถูกด้วยดีๆเกิดคิดไปดีๆไปเลยเด็กเกิดพี่โจโจ้น่าจะลงเยอะเนาะเออเอาเก่งครับงั้นให้พี่โจโจ้ออกมาทำภารกิจดีกว่าไม่สู้ไม่สู้โจโจ้ครับที่ต้องออกมาเป่าลูกกอล์ฟเพื่อหัวใจกองกลางทั้ง41ใจเอาล่ะค่ะเห็นกันง่ายๆเลข1เลข2เลข3เลข4เลข1คือ1เมตร1คือ1เมตร2คือ2เมตร3เมตร3เมตร3เมตรคือเท่านี้เออตรงนี้ค่ะเอาละนี่ผมตีกอล์ฟมาเกือบ20ปีเนี่ยไม่เคยเป่าใช่ไหมไม่นึกว่าจะได้มาเป่าลูกกอล์ฟไม่ทีแรกนึกว่าแบบว่าจะให้พัดหรือว่าตีไกลแรงอะไรเงี้ยไม่ใช่หมูเลยหมูเลยเหมือนจะบอกว่าเหมือนรายการนี้เขารู้ว่าพี่โจโจ้จะมาต้องทำอะไรเกี่ยวกับปากเกี่ยวกับปากนี่ไงไอ้คุณกอล์ฟเลยโอเคไหมคะครับไม่จำที่ค่ะตรงที่น้องถือธงอยู่นะนี่แหละเอาลูกกอล์ฟมาเราจะวัดตรงที่ลูกกอล์ฟลงนะคะครับกลิ้งกล้องไม่นับเลยถ้าลงตรงไหนเราจะปักธงตรงนั้นฝากฝากมันเดี๋ยวอมยังเนี่ยอมแล้วอมไม่ฝากเขาไม่ได้ก็เดี๋ยวจะปักเพราะจะวอร์มปอดผมจะวอร์มปอดไม่ต้องวอร์มเลยไม่เอาเลยก็ทีแรกว่าจะอมแล้วเปล่าบอกเอ้ยไม่ได้วอร์มปอดเลยก็เลยฝากถือไว้ก่อนไม่เอาแล้วไปอมไปแล้วเอาให้ถือทำไมประจำที่ค่ะแหมตลกจริงๆเลยนะครับคุณโจโจ้แต่ตอนนี้ต้องตั้งใจสุดๆเพื่อภรรยาสุดที่รักนะครับครึ่งต้องทำไม่ได้เอาจุดตกนะครับเอาจุดตกของลูกกอล์ฟค่ะไม่เอากลิ้งไม่เอาโอเคนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะคุณโจโจ้จะเป่าลูกกอล์ฟไปได้ไกลแค่ไหนช่วงหน้ามาลุ้นกันครับ3เมตรครึ่งต้องทำไม่ได้เอาจุดตกนะครับเอาจุดตกของลูกกอล์ฟค่ะไม่เอากลิ้งไม่เอาโอเคนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะเอ้ยเดี๋ยวฝากพอก่อนมาไม่ได้วอร์มเลยพอก่อนเอาเลยเอาเลยป่ะเอาเลยไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยพร้อมเอาเลยไม่มีเวลากำหนดไม่มีเวลากำหนดค่ะ3เมตรครึ่งคือต้องพร้อมแล้วเริ่มค่ะเฮ้ย6เมตรโอ้โหคุณโจโจ้นี่ก็พลังแรงอีกคนแล้วล่ะครับเป่าลูกกอล์ฟไปได้ไกลถึง6เมตรเลยทีเดียวครับมากกว่าที่คุณเจนบอกไว้เท่าตัวเลยครับ
พราะคุณโจโจ้ดีดตัวไปด้วยก็เลยสามารถส่งลูกกอล์ฟไปได้ไกลแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีทักษะอะไรเลยไม่ต้องบอกก็รู้เลยแหละครับว่าจะเป็นแบบนี้ลูกกอล์ฟตีฟันบนนะคะนี่ขนาดดีตัวสุดชีวิตแต่ลูกกอล์ฟดันไปติดฟันบนครับพิธีกรของผมเลยทำไปได้แค่2เมตรเท่านั้นครับไม่เหมือนคุณโจโจ้ที่ทำสำเร็จจนสามารถคว้าหัวใจกองกลางมาให้ภรรยาได้ทั้งหมดจนขึ้นมาเป็นอันดับที่2แล้วล่ะครับไป3ภารกิจเรียบร้อยตอนนี้นะคะคนเป็นผู้นำก็ยังเป็นคนเดิมยังเป็นคู่เดิมอยู่คุณซินดี้แล้วก็พี่ไบรอนนำอยู่นะคะแต่ผู้ตามเปลี่ยนจากเป็นบุ้ยจากเป็นบุ้ยมาเป็นที่2แล้วคุณเจงคุณโจโจ้นะคะอีก2คู่มาทำไม จะบอกว่าภารกิจที่4นี่นะคะตัดสินแน่นอนว่ามี1คู่ที่ตกรอบลาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วใครคู่ไหนยังไม่ออกมาโชว์ฝีมือก็ออกมาซะนะคะ เพราะว่าตัดสินแน่นอนกับเกมนี้ครับภารกิจที่4นี้เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ค่ะเชิญคุณไหมแม่ถ้าไม่มีเธอฉันไม่อยู่ในรายการนี้บอกตรงเลยเกี่ยวกับแอปเปิลแน่นอนเกี่ยวกับแอปเปิลนอนถูกไหมจ๊ะนี่เกี่ยวกับตัวนี้ลูกนี่ยังไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมอันนี้ให้เธอนะจ๊ะอันนี้หนูอยากให้พี่ป้อนข้าวลูกพี่บ้างนะมันโอ้ยมันก็มีมือนี่ลูกอ่ะเออมันคิดว่าลูกพี่แข็งด้วนยังไงเอาละครับคุณผู้ชมเกมนี้จะเกี่ยวอะไรกับลูกแอปเปิลกันล่ะครับเนี่ยคุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถปอกเปลือกแอปเปิลได้เส้นยาวที่สุดกี่เซนติเมตรภายใน2นาทีค่ะเกมนี้มี1คู่ต้องตกรอบแน่นอนครับโดยคู่ของคุณเนยหวานคุณนิกและคุณมดคุณเอต้องฟาดฟันกันหน่อยล่ะครับไม่ขาดเลยนะพี่เลยแต่โอ้ติดกันเลยไปเรื่อยๆเลยค่ะไปเรื่อยๆเลยเป็นวงกลมไปเลยอ่ะไม่มีลูกแอปเปิลกำหนดค่ะคุณเนยหวานกันค่ะค่ะคุณเนยครับกี่ใจครับใจหนึ่งเท่ากับ1เซนติเมตรค่ะ1เซนติเมตรครับคุณเนยได้เริ่มต้นนะคะไหนก็ไหนไหนไหนก็ไหนแล้วโชว์ฝีมือหน่อยนะคะวันนี้ลูกปิดเทอมไม่รีบกลับบ้านด้วยบ้านลูกหลับก่อนเหรอคะลูกหลับก็ดีเลยสิคะจะดีเลยนะใช่ใช่เรื่องอะไรวะเนี่ยครับ5ใจ6ใจแล้วค่ะ6เซนติเมตร7เซนติเมตร8เซนติเมตร8เซนค่ะ8เซนติเมตร8ดวง8เซนติเมตรค่ะโอ้คือว่าเริ่มต้นมาได้เลขสูงเหมือนกันครับคุณซินดี้คะไม่ใจดีกว่าไม่ใจรู้ตัวพี่รู้ตัวเลยว่าสามีคงไม่ถนัดเรื่องเกี่ยวกับเข้าไปในครัวเข้ามันเข้ามีต้องแบบเออแต่แบบอย่างเงี้ยความถนัดไม่ใช่นะคะเอาพี่คุยคุณมดครับหลังชนฝาแล้วคลองจะแตกแล้วครับหลังชนฝาแล้วใช่ไหมใช่แล้วล่ะครับคุณมดต้องสู้หลังชนฝาเลยนะครับเกมนี้จ่ายเลยครับจ่ายเลยได้ไม่ได้มันก็ต้องได้ถ้าเมียสั่งมันก็ต้องทำใช่ไหมถูกต้องค่ะแล้วมันยังไม่ได้มาโชว์ความหล่อเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าอ้วนอย่างนี้มีผัวหล่อถูกต้องค่ะไป9เซนติเมตร9ดวง9เซนติเมตรค่ะเอาละ2นาทีไม่จำกัดลูกแอปเปิ้ลขาดเริ่มใหม่ค่ะขาดเริ่มใหม่จนกว่าจะครบ2นาทีถูกต้องค่ะคุณเจนคะ Peel the apple ในชีวิตหรือเปล่าไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นใช่ไหมคะใช่ไม่เคยเห็นกินด้วยนะคะไม่เคยเห็นกินด้วยกินส้มอย่างกินส้มคุณเจนใจไหมคะไม่ค่ะไม่ใจไม่สู้เลยครับโอ้ไม่สู้ก็จบเลยนะคะคุณเนยจ๋าเขามา9แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมากกว่า9ค่ะป้าของถนัดเลยเนาะนี่งานบ้านงานเรือนเป็นเท่าไหร่คะเมื่อกี้8ใช่ไหม8 9 9 10เพิ่มอีก2เป็น11ค่ะ11เซนติเมตรโอ้โหดูท่าจะเกิดศึกอีกรอบแล้วล่ะครับคุณเนยหวานสู้ไม่ถอยแบบนี้คุณมดเอายังไงดีครับเอาเฮ้ยลงแล้วเว้ยลงแล้วเอา11 11 12 12ลง12เซนติเม
ิคะเป็นขนาดเลยทับไปอีก2ใจครับเอาแล้วทับอีก2ใจเป็น14เซนติเมตรค่ะใจครับ14เซนติเมตรเอาแล้ว14 15 15เขาทับอีก1ใจสู้ค่ะ15มาเอาไปอีก1 16ค่ะ16และต่อจากนั้นคุณมดกับคุณเนยหวานก็มาหยุดฟาดฟันกันครับคุณมดไป17คุณเนยหวานใส่ทับเป็น19ทางฝั่งภรรยาก็สู้กันอย่างสนุกเลยครับแบบที่อาจจะลืมคิดไปแล้วว่าสามีของฉันจะทำได้หรือเปล่าตอนนี้คุณมดนำอยู่ที่26ใจแล้วครับ28ค่ะ28ค่ะเอาแล้วครับ28แล้ว28เซนติเมตร28ใจสูงสุด30เซนติเมตรเท่านั้นที่เรากำหนดไว้นะคะครับให้เขาเล่นค่ะฮึใจไม่ใจคะไม่ใจไม่ใจละไม่ใจโอ้ถ้าไม่ใจนะคะภารกิจที่4ของเราไม่ใช่กับอื่นผู้เล่นค่ะครับคุณนายหวานและคุณนิกค่ะสู่ห้องตัวไม้แมนแคนสถานที่ปอกเปลือกแอปเปิลที่มีหัวใจกองกลางเป็นเดิมพันถึง86ใจเลยทีเดียวคุณนิกต้องปอกให้ได้เส้นยาวติดต่อกันถึง28เซนติเมตรครับถ้าทำได้คู่ของคุณมดและคุณเอก็จะต้องตกรอบไปโดยที่ไม่ได้ออกมาเล่นแม้แต่เกมเดียวเลยแหละครับรักกันมันก็แห้วรักกันแล้วแห้วมันกว่าเดี๋ยวตรงนี้เลยครับพร้อมนะครับ2นาทีเท่านั้นนะคะต้องการ28เซนติเมตรค่ะคัดเริ่มใหม่นะคะถ้าพร้อมแล้วเป็นกำลังใจให้ค่ะภารกิจที่4ไปได้แน่1คู่พร้อมไม่ต้องบังเริ่มค่ะ2นาทีนะครับข้างหลังมีคนกำหนดนะคะมีคนกำหนดเส้นทางนะคะของการเดินมีดนะคะโอ้โหผมเคยเห็นแต่ปอกเป็นเส้นเล็กๆบางๆครับคุณนิกเล่นปอกหนาสักขนาดนี้หมดลูกหนึ่งจะถึง28เซนไหมล่ะครับเนี่ยช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกลับมาดูคุณนิกปอกเปลือกแอปเปิลกันต่อครับถ้าทำได้ยาวเกิน28เซนติเมตรก็จะเข้ารอบทันทีมีดบาดเราไม่รับผิดชอบนะครับถูกต้องค่ะเลือดต้องออกเยอะไหมคะพี่หม่ำเลือดออกต้อง2ลิตรถึงจะจ่ายค่าทดแทนให้นะครับครับผมค่อยๆเน้นๆนั่นแหละคุณเทรัสค่ะระวังลงไปลึกเลย10 9 8 7 6 5 4 2 1เอาละครับหมดเวลาแล้วครับเรามาดูกันว่าปอกหนาขนาดนี้คุณนิกจะทำไปได้เกิน28เซนติเมตรหรือเปล่าและผลที่ออกมาก็คือ50เซนติเมตรค่ะ50เซนติเมตรครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆจริงๆแล้วงานแบบนี้เป็นงานที่ผู้หญิงจะถนัดมากกว่าครับแต่ด้วยความใจเย็นของคุณนิกก็เลยทำสำเร็จพาภรรยาผ่านเข้ารอบไปได้สบายสบายเลยครับแน่นอนครับว่าเกมนี้มีคนตกรอบไปก่อน1คู่นั่นก็คือคู่ของคุณมดและคุณเดที่ไม่ได้ออกมาเล่นเลยแม้แต่เกมเดียวแต่ผมเชื่อว่าความรักของทั้งคู่ก็ยังหวานชื่นกันเหมือนเดิมรักกันนานๆนะครับ50ครับอีกครึ่งทางค่ะอีกครึ่งทาง70ครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วไปเรื่อยๆเฮ้ย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